วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly Citrus กับซีในตอนนี้ซีจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความรักกับความร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้คนไทยหาคู่ผ่านออนไลน์แล้วก็แอปพลิเคชันมากขึ้นบางคนไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเจอตัวจริงเจอผ่านตัวอักษรก็รักกันได้เป็นแฟนกันได้นั่นจึงเป็นที่มาของความเสี่ยงที่คุณจะต้องระวังนะคะมีอาชญากรรมรูปแบบที่ชื่อว่า Romance Scam หรือการหลอกลวงโดยใช้ความรักมีมานานแล้วด้วยค่ะวิธีเดิมๆแต่หลอกสาวได้ชะงักมาหลายรายแล้วในไทยเองมีหลายเคสที่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยนะผู้ชายก็มีเริ่มต้นก็คือมิจฉาชีพจะทำเข้ามาเป็นทักแชทส่งอีเมลคุยกับคุณแต่ไปขโมยรูปคนอื่นมาสวมรอยเป็นตัวเองค่ะจีบเป็นหลายเดือนเป็นปีให้เหยื่อตายใจและตกหลุมรักจากนั้นจะหาทางหลอกลวงเอาเงินด้วยวิธีการสารพัดสำหรับคนที่อยากตรวจสอบว่าคนที่คุยกับเราอยู่หลอกเราหรือเปล่านะลองเอารูปคนๆนั้นไปลองหาใน Google Image Search ดูว่าเคยมีคดีอะไรหรือเปล่าวิธีที่2ก็คือเข้าไปเช็คข้อมูลจาก Romance Scam เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Scam Digger ในนั้นจะมีการรวบรวมรูปภาพอีเมลชื่อแล้วก็ Username ที่ใช้ในการหลอกลวงลองดูนะคะอย่าให้ใครมาหลอกเราง่ายๆค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะเบลกินเผยอุปกรณ์เสริมไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ไอทีแต่ยังบอกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้อีกด้วยดัมเบล่าเผยมีเราเตอร์แอบส่งข้อมูลไปให้แฮกเกอร์มากกว่า 190,000 แห่งแค่ลบแอปพลิเคชัน Facebook บน Android เครื่องจะทำงานเร็วขึ้นและประหยัดแบตได้มากถึง 15-20% ระวังสาย USB-C ราคาถูกอาจทำให้อุปกรณ์พังและแถมเสี่ยงไฟไหม้ด้วยภายในสังคมออนไลน์ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีกลอะไรแบบนี้จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ